กลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับกลุ่มสังรวมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนภายใต้หัวข้อการเพิ่มทวีการร่วมมือเวียกงานการทูตเศรษฐกิจระหว่างลาวและเวียดนามกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่17สิงหาคม2022ที่นครหลวงเวียงจันทน์รูปแบบเซิงหน้าและทางไกลให้เกียรติกล่าวเปิดโดยท่านท้องพานสวรรค์เพชรรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านเหวียนบาฮุงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกองประชุมได้ดำเนินโดยการเป็นประธานร่วมของท่านกิ่งโพแก้วพรมมหาไสหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวและท่านนางเหวียนมิงหังผู้ช่วยรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มสังรวมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องศูนย์กลางบรรดากลุ่มต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศและแผนกการต่างๆและแผนกการต่างประเทศของแขวงต่างๆในทั่วประเทศเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ทางด้านเทคนิควิชาการและการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในการดำเนินเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของลาวและเวียดนามโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงกลไกการประสานงานและการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจให้มีคุณภาพใหม่เพื่อประกอบส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและทั้งเป็นการยกระดับการร่วมมือด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของ2ประเทศขึ้นเทื่อละ9กองประชุมได้รับฟังและร่วมกันตีราคาต่อกับปัญหาสำคัญต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตเศรษฐกิจและการปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจร่วมกับภาคพื้นและสากลของลาวและเวียดนามเป็นต้นแม่นการวางแผนและสร้างยุทธศาสตร์เวียกงานการทูตเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของท้องถิ่นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลการส่งเสริมและประสบการณ์ในการจัดตั้งเวียกงานการทูตเศรษฐกิจรวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นและท่าเอียงเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนอกนั้นยังเป็นโอกาสอันดีให้บรรดาผู้เข้าร่วมจากกระทรวงแขนงการต่างๆทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือเวียกงานการทูตเศรษฐกิจพร้อมทั้งถือโอกาสดังกล่าวแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นข้อมูลข่าวสารปัญหาสิ่งท้าทายข้อสะดวกและข้อยุ่งยากต่างๆในการประสานงานการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมาพร้อมทั้งนำเสนอบรรดาท่าแฮงบ่มซ่อนต่างๆของแขนงการตุนให้กองประชุมรับทราบเพื่อจะได้นำใช้เป็นบ่อนอิงในการค้นคว้าและช่วยกันหาช่องทางในการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างและส่งเสริมด้านดีเพื่อให้สามารถหมุนใช้เข้าในเวียกงานการทูตเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการซุกยู่ก็คือการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการเชื่อมโยงและการเชื่อมโจทย์ทางด้านการค้าการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ2ประเทศลาวและเวียดนามในอนาคต